อ oh, สวัสดคีครับดูสิครับผมสาหรับวันนี้ครับเรามาเรียนครับกับหุ่นจากแปซิฟิกริมนะครับซึ่งหลายๆคนจะสงสัยแล้วว่าทําไมผมถึงเอาหุ่นของแปซิฟิกริมมารีวิวคําตอบคือผมกําลังอินกับหนังนะครับเพิ่งดูภาคเดอะแบล็กจอบพอดีก็เลยคิดว่างั้นเราเอาหุ่นจากแปซิฟิกริมเนี่ยมารีวิวดีกว่าเพราะกําลังอินจากหนังนะครับซึ่งตัวแรกที่เราจะรีวิวกันครับคือนี่เลยครับโรบอทธรรมชีไซเจเกอร์ aker, จิปซี่อเวนเจอร์นะครับผมหุ่นตัวเอกจากภาคอัปไพรซิ่งนั่นเอง ซึ่งก็หมายในคบว่าถึงตัวหนังจะไม่ขีเท่าไหร่ครับแต่ตัวของเล่นครับทอกมาได้ออกทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับผมซึ่งจิบซีเอเวนเจอร์ครับทำอะไรได้มีอะไรเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันดีกว่าครับผมโอเคเพราะฉเช่นนะครับเรามาดูกล่องกันก่อนนะครับสวักล่องครับอ่านี่เลยนะครับจิบซีเอเวนเจอร์นะครับโรบอทธรรมชิไซเจเกอร์นะครับ ตัวของข้างหน้าตัวหุ่นก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับผมตัวนี้จะเป็นในส่วนของบูปรินหุ่นนะครับออกมาครั้งแรกในปี2018นะครับค่อนข้างเก่าแล้วนะเนอะอ่านี่นะครับผมจาก Pacific Rim u p r i s i n g นะครับออกมาก็เป็นหนังที่ฉายในปีเดียวกันนะครับตัวหุ่นเป็นแบบนี้ส่วนข้างหลังกล่องครับจะบอกว่าตัวหุ่นเนี่ยมีจุดขยับอะไรบ้างให้อะไรมาบ้างนะครับผมซึ่งหลักๆในของครับให้มาทั้งหมด2อย่างก็คือเชนสอดนะครับแล้วก็การเวนซ์สลิงที่เป็นอาวุธประจําตัวหุ่นนั่นเองแล้วก็ดูเคาท่อนท เพราะฉะนั้นเราไปดูตัวของเล่นข้างในคันนี้ก่าครับตัวของข้างในครับเป็นแบบนี้ครับให้ขอมาทั้งหมดครับเท่านี้เลยก็จะมี gravity sling นะครับผม chain brake เอ้ย chain sort นะครับแล้วก็มือแบบกลางครับแล้วสุดท้ายก็จะเป็นตัวหุ่นนะครับผม jib 4 adventure นั่นเองนะครับผมซึ่งต้องบอกนะครับว่าตัวหุ่นครับทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับเรียกต่างๆตามตัวครับหรือจุดขยับหรือจุดน้ําหนักของตัวหุ่นครับทำออกมาได้ สมบุกสมบันนะครับยอดเยี่ยมมากๆครับโดยเฉพาะรายละเอียดครับรายละเอียดเนี่ยพอมาได้ต้องบอกคำว่าทำออกมาดีมากๆนะครับผมเหมือนลุดออกมาจากอย่าลเรกัสังเกตกันตามแล้วครับแบบตามรอยตามตัวต่างๆนะครับจุดเขียบต่างๆข้อต่อต่างๆครับของตัวหุ่นเนี่ยเก็บรายละเอียดแบบครบถ้วนพอได้ เดอะเบสมากๆนะครับผมแล้วก็ราคาตัวนี้ครับตอนนั้นผมได้มาไม่แพงมากแต่ว่าตอนนี้ผมไม่รู้นะครับว่ายังสามารถหาซื้อได้อยู่หรือเปล่านะครับผมโอเคตัวหุน่นคราวๆก็จะมีประมาณน,นี้นะครับทีนี้เรามาเล่าสตรอรี่หุ่นกันดีกว่าแต่เอาแบบไม่สปอยเนื้อเรื่องในหนังเนอะจิ๊บซูเวนเจครับเป็นหุ่นมารซิกนะครับที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อต่อกรกับไคจูหลังจากสงครามภาคแรกแล้ว ซึ่งหุ่นมาร์คซิครับหลักๆเนี่ยแน่นอนว่าพัฒนาต่อจากมาร์คไฟหรือมาทรีของมหาศาลนะครับแต่ว่าในตอนหลังเนี่ยก็จะจัดการแค่แบบไคจูที่ยงหลงหรืออยู่ในโลกหรือค่อยจัดการกับเยกเกอร์ที่เป็นเยกเกอร์ที่ผิดกฎหมายนะครับผมหน้าที่หลักๆครับก็จะมีเท่านี้โดย g ิ p s y a v e n g นเจครับ ก็จะถูกพัฒนาต่อมาจากจิบซีเด e เจอร์ที่เป็นหุ่นเพลกพักแรงนั่นเองนะครับเลยจะเห็นว่าหน้าตาอเนี่ยค,คล้ายๆกันแล้วก็มีจุดที่คล้ายกันหลายอย่างโดยเป็นการพัฒนาต่อยอดครับไอหุห่นเนี่ยมีขนาดเล็กลงแต่มีแรงมากยิ่งขึ้นมีความเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็อาวุธต่างๆในตัวหุ่นครับก็ถูกพัฒนามากยิ่งขึ้นด้วยนะครับจนได้จิบซีเดนเจอร์ซึ่งเป็นหนึ่งในหุ่นที่แข็งแกร่งที่สุดของแปซิฟิก ริ่มออกมานะครับผมเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับโอเคทีนี้เรื่องของจุดขยับครับจุขยับตัวหุ่นครับท่ามาได้ดีสุดๆเลยนะครับสำหรับตัวผมนะอย่างแรกครับส่วนหัวครับขยับไปเต็มทีนะครับผมส่วนแขนครับหมุนได้นะครับผมยกขึ้นยกลงครับขยับข้อศอกขยับหมุนอะไรแบบนี้ได้เต็มทีนะครับผมเพราะงั้น เนี่ยนะครับว่าส่วนแขนครับเราสามารถทําท่าแบบแอคชั่นตามไปเรียงได้สุดๆนะครับส่วนเอวครับสามารถขยับจากท่อนบนได้เลยนะครับทำท่าเนื้อมดต่อยตามสบายนะครับผมแต่ว่าเอวข้างเนี่ยจะต้องขยับในส่วนของพาร์ทที่อยู่ในข้างล่างตรงนี้แทนนะครับผมเอวตรงนี้เนี่ยจะไม่สามารถขยับได้นะครับเป็นข้อเสียของหุ่นเล็กน้อยนะครับแบบนี้ส่วนขาครับเอาให้เต็มที่ครับ เตะได้ขยับเขา่าหมุนขาทุกอย่างได้นะครับเพราะงั้นเราสามารถทําได้แม้กระทั่งท่า r i เดอ k i คิกนะครับผมที่ตัวขุนเนี่ยในเรื่งไม่สามารถทําได้นะครับผมหรือสามารถทําท่าตอนวิ่งครับก็สามารถทําได้เช่นกัน นะครับตัวเขาบอกว่าจูเครียบมันดีสุดๆเลยนะครับสมหรับที่เป็นโรบอตทำชิ้นนะครับหรือสามารถทําท่าคุกเก่าคุกเข่าแบบในเรื่องเนี่ยก็คุกเข่าแบบในหนังเนี่ยในกล่องเนี่ยก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับผมในรูปแบบนี้เนะเพราะนะครับจุดขยับตัวหุ่นครับอย่างที่บอกไปครับยอดเยี่ยมครับเพราะงั้นเราก็เลยสามารถแอคชั่นได้แบบเต็มๆนะครับผมในรูปแบบนี้เนะสามารถทําท่าต่อยทําท่าเตะทําท่าชกได้อย่างเต็มที่นะครับเคทีนี้ เราดูเรื่องของจุดขยับไปแล้วเรามาดูเรื่องของสเปค,คหุ่นกันบ้างดีกว่านะครับสเปคของ g ิ p ซี่เอเวนเจอร์ครับเป็นหนึ่งในหุ่นที่ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งมากนะครับเรื่องของพลังของตัวหุน่นเรื่องของความเร็วนะครับทุกอย่างเนี่ยถือจะอยู่ในดัพที่ว่าสูงมากๆนะครับทีนี้ข้อดีหุ่นตัวนี้คืออะไรข้อดีหุ่นตัวนี้ครับคือตามข้อต่อต่างครับเช่นในส่วนของลาส่วน ของข้อศอกส่วนของเข่านะครับจะมีบูสเตอร์ขนาดเล็กซ่อนอยู่บูสเตอร์เหล่านี้ครับเอาไว้เวลาที่ตัวหุ่นครับต้องเข้าไปสู้ระยะประชิดเนี่ยจะสามารถใช้บูสเตอร์ช่วยเบี่ยนตัวให้หลบช่วยเพิ่มแรงในการต่อยช่วยเพิ่มความเร็วในการวิ่งได้เล็กน้อยนะครับผมเสื้อไม่ตัวหุ่นครับได้เปรียบมากๆในการต่อสู้ระยะประชิดหรือในการต่อสู้ใน,สในแบบที่อยู่ในเมือนะครับเพราะงั้นตัวหุ่นเนี่ยก็เลยเป็นหุ่นที่มีความเร็วมากกว่าที่เห็นในตอนแรกเมื่อเข้าระยะประชิดแล้วนั่นเองนะครับเพราะว่ามีทัสเตอร์ขนาดเล็กติดตั้งอยู่ตามต ทีนี้ครับเรื่องของสเปขุนเรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของอาวุธกันบ้างดีกว่านะครับจิ๊บซีเอเวนเจอร์ครับเป็นหุ่นที่อาวุธหลากหลายมากๆนะครับผมมีทั้งที่สืบทอดมาจากรุ่นพี่แล้วก็ผลิตขึ้นมาใหม่นะครับอาวุธที่ผลิตขึ้นมาใหม่ก่อนดีกว่าอย่างแรกสุดครับ ที่แผงหลังตรงนี้ครับจะเป็นในส่วนของไมโครมิสไซล์นะครับไมโครมิสไซล์ตัวนี้ครับสามารถยิงมาจากแผงหลังได้เลยโดยมิสไซล์เหล่านี้ครับถึงจะเป็นอันเล็กนิดเดียวครับแต่ก็มีพลังพอที่จะสามารถทําลายไคจูขนาดเล็กหรือสามารถทำให้ไคจูขนาดใหญ่บาดเจ็บได้เลยนะครับนี่คือหนึ่งในอาวุธที่ต้องบอกว่าเป็นอาวุธธรรมดาครับแต่รุนแรงมากๆนะครับเราจะเห็นได้ว่าจากมาร์คไฟขึ้นเป็นมาร์คซิกเนี่ยมีการพัฒนาอย่างมหาศาลเลยนะครับผมในรูปแบบนี้ทีนี้อาวุธอย่างอื่นครับ อีกอย่างหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นอาวุธที่เป็นไอคอนิกของเรื่องเลยนะครับนั่นคือ Rocket Elbow นะครับ Rocket Elbow เนี่ยถูกติดไว้ที่ตรงนี้ครับถ้าเกิดจํากันได้ครับในเรื่องเนี่ยจิปซีเอเวเจอร์เคยใช้หมัดครั้งหนึ่งที่เป็นหมัด Rocket Punch แต่ว่าเป็นการต่อยโดยตรงแทนจิปซีเอเวนเจอร์ครับก็สามารถใช้งานได้เช่นกันครับโดยเป็นการต่อยด้วยหมัดที่ถูกบูสเตอร์เพิ่มขึ้นมาจากคอร์ด ตรงข้อสอนะครับเพื่อใช้ในการเพิ่มแรงในการต่อยนะครับมัดนี้ครับมีอนุภา자ในการทลายล้างสูงมากๆแล้วก็ประหยัดพลังงานมากนะครับเรียกเป็นอาวุธหลักที่ในเรื่องเนี่ยใช้อยู่สองรอบนะครับผมแต่ตามสเปคเนี่ยเขียนว่าเป็นอาวุธที่ใช้งานค่อนข้างบ่อยได้นะครับเพราะว่ากินพลังน้อยเป็นแบบนี้นะครับทีนี้อาวุธอื่นๆครับตัวขุนก็จะมีอาวุธหลายอย่างครับอย่างแรกเลยเราต้องถอดแขนก่อนอันนี้ครับเดี๋ยวผมขอค่อยๆใส่นะครับเนื่องจากกลัวมันจะหักหรืออะไรนะครับตรงนี้เนี่ยค่อนข้างใส่ยากเลยแทอนข้างนี โอเคเรียบร้อยอ่าแขนข้างนี้ครับอาวุธชิ้นนี้เป็นอาวุธแบบ2 in 1นะครับนั่นก็คือ plasma caster แล้วก็ gravity sling นะครับ plasma caster เนี่ยมืนของ gypsy danger เลยคือเป็นการยิงกระสุน plasma ออกมานะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเป็นของ avenger เนี่ยจะมีความแรงมากกว่าแล้วก็มีกระสุนที่เยอะกว่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอีย่างนี้ครับคือ gravity sling กวิจิง <Z> <ing> ครับเป็นหนึ่งในอาวุธที่ผมชอบคอนเซปต์มากคือการที่เราสามารถใช้ดูดวัตถุรอบๆตัวเข้ามาเป็นเหมือนรูดตุ้มในการโยนใส่ศัตรูได้นะครับอาวุธชิ้นนี้ครับฟังดูแล้วเนี่ยมันต้องว้าวมากๆใช่ไหมสามารถแบบกระสุนฟิสิกส์เข้าครับดูดตึกมาปาดูดรถมาปาได้แต่ว่าในหนังครับต่อว่าเป็นอาวุธที่ไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ไม่ได้ว้าวขนาดนั้นแต่ถามว่าคอนเซปต์ดีไหมคอนเซปต์ Concept ดีมากแล้วก็เทมากด้วยนะครับกับอาวุธชิ้นนี้นะโอเคครับเป็นแบบนี้ทีนี้ เรามาดูอาวุธระยะไกลไปแล้วนะเรามาดูอาวุธรียะประชิดกันบ้างดีกว่านะครับซึ่งเขาเป็นอาวุธที่ถูกติดตั้งอยู่ในแขนข้างซ้ายนะครับถอดมาแบบนี้ครับแล้วก็ใส่เข้าไปเดี๋ยวดึงมือก่อนนะครับอันนี้ครับคือ1นงในอาวุธที่สืบท่อดมาจากรุ่นพี่โดยตรงครับนั่นก็คือ เช่นสอดนะครับผมดาบโซนนั่นเองเช่นสอดครับเป็นอาวุธที่อาวุธหลักของจิปซีเอเวนเจอร์นะครับซึ่งถือทอดมาจากจิปซีดังเจอร์เลยอาวุธชิ้นนี้เับเป็นอาวุธที่ถูกพัฒนาให้คมมากขึ้นแหลมขึ้นฟันได้ง่ายขึ้นน้ําหนักเบาลงแล้วก็มีความคงทนมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งดาบอันนี้ของจิปซีเอเวนเจอร์ครับสามารถใช้ฟันผ่าไคจูสามารถใช้ฟันป่า,า,าเยเกอร์ได้อย่างง่ายดายนะครับผมเป็นหนึ่งในอาวุธที่อนุภาคเนี่ยสูงมากๆนะครับผมเพราะว่าถูกพัฒนามาจากอาวุธที่ดีอยู่แล้วขอองงจดเร์ั แต่เดี๋ยวมันลดง่ายนิดนึงผมขอโอเคแสงแน่นเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งพอติดอาวุธแบบนี้ครับแ้ะบวกกับจุดับที่ของขุนเข้าไปครับทำให้เราสามารถแอคชั่นท่าแบบเต็มที่นะครับจะเป็นท่าเงื้อดาบฟันจะเป็นท่าตอนวิ่งเข้าไปฟันหรือจะเป็นท่ายิงพลาสมาแคสเตอร์อะไรแบบนี้เราก็สามารถทำได้ทุกอย่างนะครับผมต้หบอกครับว่าขุนที่ ถึงแม้ว่าหนังมันจะน่าผิดหวังไปหน่อยก็ตามนะครับแต่ของเล่นเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆดีไซน์หุ่นก็ถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆนะครับในตอนผมดูประสิทธิ์นี้มาอะไรซิเนี่ยผมชอบก็คือดีไซน์หุ่นนะครับแล้วก็ฉากแอคชั่นแค่บางฉากเท่านั้นนะครับผมรวมแล้วก็โอเคแหละครับไม่เป็นไรนะครับผมถือว่ามันผ่านแล้วแล้วก็ภาคเดอะแบล็กครับทำออกมาได้ดีมากๆเช่นกันนะครับโอเคครับผมก็ว่าจิบซีแอนเจอร์เนี่ยเป็นอย่างไรหุ่นที่เท่จริงๆนะครับของเล่นก็ทําดีขนาดนี้นะแล้วก็ยอดเยียยมากกเลทุุจด โอเคแล้วก็การีวิโประจำวันนี้ครับก็จะมีเท่านี้ครับกับจิบซี่อเวนเจอร์นะครับผมจากแปซ i ฟิกรีมอัปไรซ์ซึ่งจะเห็นนะครับว่าทุกอย่างครับให้มาครบช่วงสมูรณ์นะครับอาวุธจุดขยับลุกเล่นต่างๆนะครับต่อว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับผมโอเคครับแล้วก็การ์ิวประจำวันนี้ครับก็จะมีเท่านี้เลยครับใครชอบเรียอนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ิรียอด้วยทิสอัพเพทลืมกด s c ด i า e c h a n n e l ส่วนใครมีคำถามอะไรครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาคุยได้เสมอเลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปเท่านี้แล้วพบกันใหม่คราวหน 拜拜。Bye bye